สวัสดีจ้าพี่นัทจ้าไทยเลยพาเลาะมื้อนี้มาเว้าเรื่องเงินทองทองกันเนาะจ้าแต่ว่าออกตัวก่อนเด้อว่าแม่นเป็นการอวดโอ้คือมาเว้าประสบการณ์เรื่องเงินทองทองของพี่นัทนี้ให้หมู่เจ้าฟังเนาะข่อยบ่แม่นนักการเงินแต่ว่าสิเว้าเรื่องเงินทองทองนี่แหละเว้าเรื่องเงินเพราะว่าอีหยังว่าตีข่อยสิมีความย้านอยู่สองอย่างในชีวิตย้านอันแรกก็คือย้านนอนเป็นพักย้านอันนี้เนาะเพราะว่าถ้าเฮาซอยเหลือตัวเฮาบ่ได้แล้วต้องไปเป็นภาระของคนอื่นอีกนี่ย้านที่สุดเลยย้านที่สองย้านเป็นคนเฒ่าที่ซอยเหลือแต่ของบ่ได้ที่ว่ามันนี่บ่แม่นขายประกันเด้อย้อนว่าพี่นัทบ่มีลูกถึงสิมีลูกเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิพึ่งเขาได้บ่อยู่นี่เนาะคนเฒ่าเกษียณอายุ80กว่าแล้วแหละมีลูกเด้แต่เขาก็บ่แม่นว่าสิซอยเพราะว่าหยังเขาก็มีภาระหน้าที่ที่เขาต้องเฮ็ดก็เลยต้องเอาแม่ไปไว้บ้านพักคนชราบ้านพักคนชราอยู่นี่บ่มีเงินอยู่บ่ได้เด้อจ้ะข่อยไปยามมาแล้วหมู่ของเป็นครูที่สอนนวดให้แฟนข่อยตอนนี้เราอยู่บ้านพักคนชราเนาะค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 ยูโรบ่มีเงินอยู่บ่ได้จ้ะ 3,000 ยูโรนี่สูงเด้อจ้ะหาจังใดให้สิให้มีเงินเก็บเพื่อให้ตาของได้ไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะบ่ได้จ้ะมันเป็นภาระหนักอยู่สําหรับคนที่รายได้น้อยถึงปานกลางคนรายได้สูงเท่านั้นมันถึงสิไปอยู่ตรงนั้นได้จ้ะปัจจุบันความย้าน2อย่างของพี่นัทนี่มันเฮ็ดให้พี่นัทต้องเก็บเงินเก็บจังไดว่าติ1เฮาต้องฮู้เนาะจากว่าแต่ละเดือนเฮามีรายได้ซําใดฮู้รายได้ก็ต้องมาคํานวณรายจ่ายพอฮู้รายได้กับรายจ่ายแล้วมันเหลือซําใดบัดนี้1ที่ต้องเฮ็ดให้ได้ก็คือฝากลืมฝากเราบ่ถอนฝากเราบ่ต้องคิดต่อสิใช้เงินอันนั้นนี่จ้ะเป็นเงินเก็บก้อนแรกที่ข่อยตัดสินใจฝากเงินจริงๆจังๆอีหลีวันที่12เดือนเมษาพ.ศ. 2500น่าจะ48เนาะจ้ะนั่นล่ะที่ข่อยเริ่มฝากทุกเดือนมีหน่อยเฮาก็ฝากหน่อยมีหลายเฮาก็ฝากหลายจ้ะการเก็บเงินนี่ต้องเก็บให้เป็นนิสัยจ้ะบ่แม่นว่าเฮามีรายได้น้อยแล้วเฮาสิเก็บบ่ได้มันต้องเฮ็ดให้ได้จ้ะเก็บน้อยก็ยังดีเก็บไปเรื่อยๆมื้อนึงมันสิเป็นก้อนใหญ่เองบัดนี้พอเฮาเก็บได้แล้วเนาะจ้ะเอาเงินก่อนที่ห้ามมีนี่มาหารายได้แต่ว่าบ่แม่นเอาไปเล่นหวยหรือว่าเล่นการพนันเด้อจ้ะอันนั้นมันเป็นการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงสูงลองขยับขยายแบบว่าไปซื้อพวกเงินฝากเขาเอิ้นว่าหยังเนาะพวกพันธบัตรหรือว่าสลากออมสินแบบเนี้ยจ้ะเพราะว่าของพวกนี้เงินต้นบ่ศูนย์มีดอกทุกปีแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลนําที่พี่นัทฮู้เนาะที่มันเป็นของรัฐบาลมันก็มีสลากออมสินแล้วก็อีหยังของธ.ก.ส.ติจ้ะมีหน่อยก็ซื้อหน่อยก่อนปัจจุบันนี้พอเฮามีรายได้สูงขึ้นมีเงินเก็บหลายขึ้นก็ค่อยเพิ่มวงเงินต้นบ่ศูนย์แน่นอนเพราะว่าถ้าเฮาเอาเงินเฮานี่ไปซื้อหวยเสี่ยงสูงอีหลีเพราะว่าเงินต้นมันหายหมดเลยแต่ถ้าเฮามักเล่นอีหลีอย่าเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวจ้ะเล่นนิดๆหน่อยๆเล่นแต่พ่อให้ตาของมีโอกาสลุ้นแบบเนี้ยจ้ะซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าให้มันเกินรายได้ที่ตาของหาก็ซื้อได้จ้ะวีกลาใบ2ใบอย่าให้เกิน5ใบเนาะก็คือถ้าเป็นคนมักเล่นแ
ต่ว่าการพนันนี่บ่แนะนําจ้ะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่เป็นตะมึดเนื้อมึดตัวเพราะว่าจังไดพี่นัทคิดว่าคนที่รวยจากการพนันนี่มันบ่มีบ่จักคนดอกหน่อยคนส่วนใหญ่ได้ยินข่าวแต่ว่ามึดเนื้อมึดตัวแล้วจ้ะอีกทางเลือกนึงของการลงทุนก็คือซื้อประกันก็บอกแล้วว่าบ่ได้มาขายประกันแต่จําเป็นต้องเว้าเพราะว่ามันเป็นการลงทุนคือกันประกันนี้มันก็มีหลายอย่างให้พวกเจ้าไปศึกษาเอาเด้อจ้ะคนที่สิซื้อประกันได้นี่ต้องมีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็เป็นรายได้ประจําแล้วก็ซื้อประกันอย่าให้เกิน 10-20% ของรายได้ที่เฮามีเพราะว่าประกันมันเป็นการฝากเงินระยะยาว10-20 ปี 30 ปีแล้วแต่เฮาสิเลือกแล้วก็ฝากประกันนี่เป็นการฝากเงินแบบใจเย็นใจอย่าใจร้อนคือบ่แม่นมาฝากไปปุ๊บสิได้คืนบ่น้อ3ปี4ปีไปถอนคืนบ่ได้หยังจ้ะต้องรัก10 20ปีพุ่นล่ะแต่ว่าประกันนี่ก็แล้วแต่ผู้มักเด้อจ้ะพี่นันก็มีฝากอยู่3ฉบับย้อนว่าเป็นคนที่แบบว่าอยากฝากเงินแต่ว่ามันคล้ายๆว่าเป็นการบังคับตะของมันจะให้มีระเบียบในการเก็บเงินกะฝากมอสิได้ขึ้นแล้วจ้ะกรมธรรม์อีก 2-3 ปีนี้ก็สิได้ขึ้นเนาะเพราะว่าฝากตั้งแต่อายุ25เริ่มรู้จักกับอันบริษัทประกันเนาะก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีรายได้หน่อยมันก็เลยเริ่มต้นหน่อยๆแต่ก็บ่สายจ้ะถ้าเฮาอายุหน่อยเฮาแฮงซื้อได้ถูกซื้อประกันได้จ้ะแต่ก็ยังที่บอกเฮาต้องเป็นคนที่มีระเบียบเรื่องการเก็บเงินอีหลีถึงสิซื้อประกันได้จ้ะก็ยังที่บอกเนาะจ้ะไผที่เฮ็ดงานบ่มีเงินเก็บเลยก็ลองเบิ่งจ้ะลองจัดระเบียบการเงินของตะของเบิ่งฮู้ว่าตะของมีรายรับส่ําใดรายจ่ายแต่ละเดือนส่ําใดก็เริ่มหักเก็บจ้ะจากหน่อยเก็บไปทุกเดือนมันก็สิหลายเองดอกจ้ะเรื่องเงินเรื่องทองเนาะเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เฮาบ่ฮู้เลยจ้ะมีเงินเก็บให้ตาของไว้ก็ดีเพื่อฉุกเฉินเพื่อหยังแบบนี้เนาะจ้ะกะมื้อนี้ก็เว้ากันแค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามไทยเลยพาล้อให้พี่นัทได้เด้อจ้ะสวัสดีจ้า